สวัสดีครับพี่โอนิติเทพหรือพี่รามจากเกมอารยาครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าพี่โอเป็นคนไม่กลัวผีซึ่งตรงกับบุคลิกคาแรคเตอร์ของพี่รามซึ่งเป็นยามในเกมอารยาก็เป็นคนไม่กลัวผีทำไมรามถึงเป็นคนไม่กลัวผีรามเขาก็มีชีวิตอยู่ปกติดีๆก็เหมือนพี่โอนะครับพี่โอก็ไม่ได้คิดที่จะไปยุ่งไม่ได้คิดที่จะไปลบหลู่ตอนก่อนอื่นจะต้องขอแยกก่อนว่าเรามีความเชื่อต่างกันบางคนเชื่อว่าโลกนี้มีผีบางคนเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีผีส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทอย่างพี่โอเนี่ยก็คือมีหรือไม่มีก็ได้ก็ไม่สนใจไม่ยุ่งเกี่ยวก็เหมือนโลกของเรากับโลกของสัตว์ป่าโลกของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเราไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยมีก็ช่างไม่มีก็ช่างว่าอย่างนั้นเราก็เป็นคนประเภทนั้นนะครับและหลายๆคนก็เป็นคนประเภทนั้นคนส่วนใหญ่เป็นคนประเภทนั้นแต่คนที่กลัวผีไปเลยเนี่ยมักจะคิดว่าผีกับคนรวมอยู่ในโลกเดียวกันมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องผูกพันกันจะต้องเหมือนอย่างที่เราชอบดูหนังผีกันน่ะคนประเภทนี้คนประเภทที่กลัวผีจะเป็นคนที่ชอบดูหนังผีมากๆก็ไม่รู้ว่ากลัวแล้วจะดูทำไมพี่โอก็ไม่เข้าใจส่วนอีกคนประเภทหนึ่งก็คือไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องเล่นลับไม่เคยเชื่อเลยว่าอะไรก็ตามที่เขาไม่เห็นหรือพิสูจน์ไม่ได้เขาเชื่อว่าสิ่งนั้นมันไม่มีจริงก็กลุ่มคนประเภทนี้เราจะขอยกออกไปจากตรงนี้นะครับก็เหลืออยู่2ประเภทที่จะมาคุยกันตรงนี้พี่โอเป็นคนไม่กลัวผีเพราะว่าที่บ้านก็เคารพนับถือพระพุทธศาสนานะครับได้รับคำสอนจากครูอาจารย์จากญาติพี่น้องที่ไปปฏิบัติธรรมมากมากจนเราก็ได้รับการหล่อหลอมแล้วว่าเราเขาทำอะไรเราไม่ได้อะก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมมากๆก็จะมีมันเหมือนมีพลังจิตมีอะจะพูดว่ามีองค์ก็ไม่มันก็ไม่เหมาะนะก็นั่นแหละก็คือผีก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกภพภูมิหนึ่งนะครับในทางวิทยาศาสตร์ก็ว่าไม่มีชีวิตนั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้ผีมาปรากฏตัวให้เห็นเพียงเพราะว่ามีเหตุเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนั่นก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีของพี่รามที่ไม่กลัวผีเพราะพี่รามมีลูกสาวน่ารักอยู่คนหนึ่งลูกสาวคนนั้นจากไปก่อนวัยอันควรซึ่งพี่รามตามเนื้อเรื่องในเกมอารยาไม่สามารถที่จะไปหาเงินมารักษาลูกสาวได้ทันเวลาพี่รามก็เลยจะต้องโศกเศร้าแล้วก็คิดถึงอยู่แต่ลูกสาวเมื่อมีเหตุการณ์ในโรงพยาบาลร้างอันนี้ไม่เกี่ยวเลยโปสเตอร์ประกอบเฉยๆเมื่อมีเหตุการณ์ในโรงพยาบาลร้างที่มีเสียงตึกตักตึกตักมีเสียงคนวิ่งมีเสียงเด็กร้องเนี่ยพี่รามก็ดีใจนึกว่าลูกตัวเองมาทั้งที่รู้ว่าลูกตัวเองตายไปแล้วนะครับพี่รามอยากเจอลูกมากเพราะฉะนั้นพี่รามอยากเจอลูกรู้ว่าลูกตายไปแล้วลูกต้องเป็นผีแน่แล้วพี่รามจะกลัวผีไปทำไมก็เป็นเหตุผลคือนักแคสเกมบางคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าเอ้อพี่รามทำไมแบบว่าเนี่ยพี่โอพูดภาคไม่ได้เรื่องเลยทำไมภาคไม่เห็นน่ากลัวทำไมคนบ้าอะไรไม่กลัวผีคนไม่กลัวผีมันมีในโลกจริงๆพี่โอก็เป็นคนไม่กลัวผีและเพราะพี่รามไม่กลัวผีเหมือนกันพี่โอก็เลยได้แสดงในบทของพี่รามนี้นะครับซึ่งมีน้ำหนักมากมายทางเกมเขาก็บอกแล้วว่าพี่โอภาคถูกต้องแล้วพี่รามไม่กลัวผีพี่รามเมื่อเห็นผีก็จะวิ่งเข้าใส่อยากรู้อยากเห็นว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็เลยไปเจอเหตุการณ์เจออะไรตามในท้องเรื่องเดี๋ยววันหลังเราจะทำคลิปคุยเรื่องอารยากันอีกทีนึงนะครับก็การที่เราไม่กลัวผีเราอยู่กับผีมาตั้งแต่เล็กเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยพ่อพาพี่โอไปดูหนังเรื่องประมาณเรื่อง Who Are You เรื่องผีอะไรก็ไม่รู้ที่ตอนนั้นพี่โอยังเล็กมากๆแล้วก็คือแม่เหมือนกับแม่จะให้พี่โอไปเฝ้าพ่อนะว่าพ่อบอกเดี๋ยวขอตัวไปดูหนังหน่อยนะคุณเอาลูกไปด้วยสิแม่พ่อก็ไม่บอกแม่หรือว่าหนังผีแล้วตัวลูกอุ้ยดูหนังดีใจจังก็ไปดูด้วยก็เจอจากโอ้แหวะอู้มันเป็นสาเหตุให้พี่ไม่กินตือฮวนไม่กินพวก
เครื่องในตับไตไส้พุงแม้แต่เลือดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็นั่นคือความรังเกียจนะไม่ได้หมายความว่ากลัวผีแต่เรื่องผีนี่ไม่กลัวดูได้ทุกเรื่องดูผีสนุกดูผีเป็นเรื่องตลกดูผีเป็นแบบเรื่องมีความสุขมันอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราอาจจะคุ้นเคยคือเราอยู่ในวัดอยู่หน้าเมนก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่ในโบสถ์อยู่ท่ามกลางสุสานเราก็ไม่รู้สึกอะไรมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ก้าวก่ายกันเราไม่ได้ไปลบหลู่เขาก็ไม่มาทำอะไรเรานะครับจะมีหรือไม่มีอันนี้พี่โอก็ขอข้ามไว้นะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อว่าผีเป็นพลังงานชนิดหนึ่งคือตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเนี่ยเอาเรื่องแรกที่อยากคุยกับก็คือเรื่องผีอำนะครับผีอำนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นคลิปนี้คลิปแรกเป็นคลิปวิทยาศาสตร์ล้วนๆยังไม่ใช่คลิปผีก็แล้วก็คิดว่าต่อไปก็คงไม่มีคลิปผีหรอกเพราะว่าเราอยู่บนพื้นฐานของความที่ว่าเชื่อหรือเชื่อว่าผีมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ที่ไม่เชื่อเลยข้ามออกไปอันนั้นจะเป็นคนละกลุ่มก็พี่โอมีเรื่องเล่าอยู่หลายเรื่องที่เจอมาเป็นเรื่องลึกลับมากกว่าบางทีแล้วเนี่ยคนถ้าถามว่าเห็นผีไหมหรือถามใครที่เขาบอกว่าเห็นผีเป็นประจำพวกที่บอกเห็นว่าเห็นผีเป็นประจำเนี่ยก็เชื่อนะเพราะว่าผีก็เป็นปรากฏการณ์อีกประเภทหนึ่งบางคนเห็นผีแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเห็นผีคนทั่วไปอาจจะเห็นโดยที่ไม่รู้เลยนะครับแต่พี่โอเคยเห็นว่าคนที่เราเคยรู้จักมาเรากำลังจะเข้าไปทักเนี่ยตอนนั้นที่สนามหลวงประมาณต้นมะขามอะไรนี่แหละคนนี้ยืนอยู่ใต้ต้นมะขามหน้าตาคุ้นๆเหลือเกินเดินเข้าไปดูเฮ้ยนี่เพื่อนเราจริงๆด้วยเรารู้จักคนนี้แล้วพอเดินเข้าไปใกล้อีกสักพักหนึ่งเพื่อนคนนี้คนที่รู้จักคนนี้ตายไปแล้วนี่หว่าเราก็เดินเลยไปเลยโดยที่ไม่คิดจะทักไม่คิดจะถามนั่นแหละนั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องของที่เริ่มต้นเนี่ยพี่โอคิดจะทำคลิปแรกก็คือจะพูดถึงเรื่องของผีอำครับผีอำนี่เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากการนอนน้อยนอนไม่พอนอนผิดท่านอนอะไรเกิดในระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่นเขาเรียกว่าอะไรนะ sleep paralysis หลับแบบพิกลพิการก็คือหลับแล้วขยับตัวไม่ได้แล้วบางทีก็ฝันว่าลอยฝันว่าอย่างนี้แล้วในความฝันมันจะเสมือนจริงมากๆซึ่งทุกคนหลายๆคนเคยเป็นนะครับมักจะเกิดจากการนอนผิดที่ผิดทางผิดท่าหลายๆอย่างก็ในที่พี่โอเคยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าผีอำนะครับจนถึงขั้นเข้ามหาลัยก็บางทีเรานอนแล้วก็ฝันดีฝันสนุกโอ้ยลอยได้มีความสุขเหลือเกินไม่เคยฝันเห็นผีเลยก็เห็นเป็นดินแดนสวยงามเห็นเป็นมันเหมือนกับได้ลอยขึ้นสวรรค์เห็นบ้านกลางน้ำเห็นอะไรมันเหมือนกับไปเที่ยวอีกโลกหนึ่งเหมือนกับว่าเราทะลุมิติไปอีกโลกหนึ่งไปโลกของอวตารอะไรประมาณนั้นไม่ใช่โลกผีนะไม่ใช่โลกน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็มารู้อีกทีว่าอาการแบบเนี้ยมันเป็นอาการผีอำก็ตอนเริ่มต้นต่อจากที่พี่โอฝันอย่างนี้เป็นประจำก่อนจนได้เข้ามหาวิทยาลัยก็มีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งห้องของพี่โอเนี่ยเป็นห้องของรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเขาฆ่าตัวตายในห้องเขาก็ยังมีรูปเขาติดอยู่นะครับมีชื่อเขาด้วยก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันละกันแล้วเตียงของเขาก็ไม่รู้ว่าเตียงไหนแหละเราสองคนที่เป็นรูมเมทกันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่เคยเจออะไรผิดปกติเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพื่อนมานอนด้วยเพื่อนคนนั้นตื่นเช้ามาก็จะบอกว่ามันมีอะไรมาทับหน้าอกมันจุกแบบมันหายใจไม่ออกมันประมาณเนี้ยจนหลายๆคนที่เจอเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็มีบางคนเล่าถึงขนาดว่ามีผีหรือมีคนมานั่งทับ
แล้วแต่ว่าคนนั้นพี่โอแกล้งนะครับพี่โอเอารูปของเขาไปแปะไว้ข้างๆชื่อของพี่ที่เสียชีวิตไปก็เขาก็หาว่าเป็นเพราะพี่โอซึ่งอันนี้เล่าถูกไม่ถูกยังไงต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะครับบางทีก็แต่งเติมตามภาษานักเขียนวรรณนวนิยายนะครับต้องบอกว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาแล้วเอามาเล่าต่อเรื่องมันก็หลายสิบปีแล้วมันก็จะมีผิดเพี้ยนบ้างความทรงจำของเรามันไม่สมบูรณ์หรอกขนาดกินข้าวเมื่อเช้าบางทียังจำไม่ได้เลยว่ากินอะไรไปบ้างอันนี้ต้องยอมรับนะครับก็นั่นแหละหลายๆคนเล่ามาว่าอย่างนั้นก็สรุปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะพี่โอกับเพื่อนเป็นเจ้าของห้องก็คือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ห้องนั้นอย่างถูกต้องก็เลยไม่เคยเจออะไรนั่นก็เป็นเรื่องแต่ทําให้พี่โอรู้ว่าอาการของพีอัมมันเป็นอย่างไรอาการของพีอัมก็อาการของการหลับแล้วขยับตัวไม่ได้แล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆมองเห็นก็เหมือนเป็นภาพหลอนนั่นแหละก็คือตรงกับที่เราเรียกว่าพีอัมแต่ของเราเห็นเป็นภาพสวยงามหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เพื่อนเล่าเรื่องนี้เราก็ไปเจอเหตุการณ์เราก็ไปเที่ยวเกาะเสม็ดกับเพื่อนในรุ่นมัธยมไปเที่ยวอันนั้นก็จะมีบรรยากาศของการเล่าเรื่องผีอันนั้นแหละจะเจอภาพที่ไม่ค่อยสวยงามและไว้ค่อยเล่าไปคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ไปอยู่กับพ่อที่ต่างประเทศโอมานนอนโซฟา1โซฟานั้นนอนทีไรก็ผีอำตลอดแล้วก็จะมาแบบตลกอ่ะมาล้อเล่นนะครับมาล้อเล่นจนเราทนไม่ได้แต่ตัวเราเนื่องจากว่าเราเจอคุ้นเคยกับสภาพนี้อยู่แล้วเราก็แบบว่าถีบกระเด็นได้ ในที่ไปค้างต่างจังหวัดก็เคยนะครับไปค้างกับกลุ่มคณะละครที่พี่โอเคยไปแสดงด้วยเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้2ครั้งมีหูแว่วด้วยนะครับเรียกพี่โอในวันศาสตร์เดือน10ไว้ค่อยๆเล่าในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ยาวแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันชอบใจไม่ชอบใจยังไงมีความคิดเห็นก็กรุณาคอมเมนต์โดยสุภาพนะครับไงทักแชทกดเพิ่มเพื่อนพี่โอเป็นเพื่อนได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ